ฮัลโหลสวัสดีครับและนี่คือ Happy Nu Cha Channel นะครับวันนี้นุชาก็จะมาพูดคุยประเด็นที่หลายๆคนถามกันมาเยอะมากสำหรับคนที่เป็นน้องผู้ชายหรือว่าคนที่แบบว่าออกกำลังกายเยอะๆหรือว่ากำลังออกกำลังกายอยู่ในช่วงนี้เข้าเวทเข้ายิมอะไรเงี้ยก็มีคำถามมาว่าพี่นุชาคะถ้าสมมติว่าเราออกกำลังกายแล้วหนูชอบมีสิวอักเสบขึ้นแล้วก็บางครั้งมีเม็ดอุดตันใต้ผิวด้วยหนูจะรักษาหรือว่าทำยังไงดีคะหรือว่ามีวิธีการหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ให้สิวขึ้นเพิ่มได้อย่างไรวันนี้นุชาก็จะมาสรุป5ขั้นตอนสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้สิวขึ้นหลังจากที่เราออกกำลังกายซึ่งนุชาช่วงนี้ก็เข้าเวทเทรนนิ่งหรือว่าเข้าฟิตเนสเพื่อที่จะฟิตหุ่นนุชาก็ได้สรุปขั้นตอน5ข้อที่หลีกเลี่ยงเพราะว่านุชาเนี่ยเผชิญมาแล้วว่าช่วงที่แบบว่าเราเข้ายิมแล้วมันทำให้เกิดสิวขึ้นได้ข้อ1สำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยต้องหลังจากออกกำลังกายต้องอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าทันทีอาจจะต้องสำหรับคนที่เข้าฟิตเนสมันก็จะมีห้องน้ำที่แบบว่าให้เราไปอาบน้ำได้แล้วก็ควรที่จะไปอาบน้ำทันทีอย่าปล่อยร่างกายไว้นานเกินประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยไปอาบเงี้ยก็จะทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอักเสบเพราะว่าผิวของเราเนี่ยไปโดนเหงื่อสิ่งสกปรกฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่เราเจอในระหว่างที่เราเล่นกีฬาหรือว่าเล่นยิมแบบนี้ได้ดังนั้นคนที่ออกกำลังกายเสร็จควรที่จะอย่างน้อยเป็นสิวที่หน้าควรที่จะล้างหน้าอาจจะต้องใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าที่เราใช้อยู่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของสิวอุดตันได้แล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้หลังจากที่เราออกกำลังกายข้อที่2 อย่าทาครีมบำรุงเนื้อหนักแล้วก็ทาครีมกันแดดหรือว่าครีมรองพื้นในขณะที่เราจะไปออกกำลังกายเพราะว่ามันทำให้เกิดการอุดตันเพิ่มถ้าสมมติว่าเราไปออกกำลังกายแล้วร่างกายของเราเนี่ยเกิดการขับเหงื่อมันขับออกแล้วก็ทีเนี้ยมันดันออกมาไม่ได้อ่ะมันก็ทำให้เกิดการอุดตันเพราะว่ามันไปสัมผัสกับครีมบำรุงผิวเนื้อหนาของเราแล้วก็รองพื้นก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอุดตันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผิวของเราเนี่ยเกิดการอักเสบดังนั้นสำหรับคนที่แบบไปเล่นยิมก็ควรที่จะเลิกหรือว่าเลิกแต่งหน้าไปออกกำลังกายแล้วก็งดใช้ครีมบำรุงเนื้อหนักอาจจะเป็นพวกมอยเจอไรเซอร์บางๆเบาๆอย่างเจลวัดหางจระเข้หรือว่าครีมบำรุงต่างๆที่ออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายจะดีกว่าแล้วก็งดแต่งหน้าโดยปริยายเลยนะห้ามแต่งหน้าก่อนที่จะออกกำลังกายสำหรับคนที่แบบเอ๊ะถ้าสมมติไม่ให้แต่งหน้าไม่ให้ทาครีมอะไรเนื้อหนักเนี่ยสามารถทาครีมกันแดดได้ไหมมันจะมีหลายคนเนาะที่แบบว่าออกกำลังกายโดยการไปวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าแอคทิวิตี้กลางแดดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ครีมกันแดดได้สำหรับมันจะมีกันแดดสำหรับคนที่ไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนาะจะเป็นสเปกตราแบนหรือว่าจะเป็นบิโอเรส่วนมากของนุชาเนี่ยชอบใช้กันแดดชนิดเจลหรือชนิดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นอันกันแดดของออร่านุชาสกินอันควาริชเจลลี่วอเตอร์ SPF 60ซึ่งจะเป็นกันแดดสำหรับคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วว่าต้องเผชิญอะไรกับมลภาวะอย่างเงี้ยก็จะไม่ทำให้เกิดการอุดตันมากกว่าการไปใช้ครีมกันแดดที่เป็นเนื้อหนักแล้วก็เป็นเนื้อสีขาวเขาเรียกว่ามันทำให้เกิดการอุดตันได้ก็ใช้ตัวนี้จะเลี่ยงการอุดตันไปได้สำหรับข้อที่3อย่าลืมดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอหรือว่าปริมาณที่มากเพราะว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยหรือว่าระหว่างที่เราออกกำลังกายกำลังเวทกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็ร่างกายของเราเนี่ยจะสูญเสียน้ำไปเยอะพอสมควรเลยก็ควรจะจิบน้ำหรือดื่มน้ำหลังจากออกกำลังกายแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยควรจะดื่มน้ำให้มากแล้วก็เพียงพอแนะนำ 2-3 ลิตรต่อวันตามปริมาณร่างกายที่เราควรจะได้รับเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยส่วนประกอบในร่างกายของเราเนี่ยส่วนมากก็ประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าใครดื่มน้ำไม่เพียงพอแล้วก็จะทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพระบบการกำจัดของเสียท็อกซินสารพิษก็ทำงานไม่ดีก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยโทรมมีสิวขึ้นมีกลิ่นปากน้ำหนักลดหรือว่าสุขภาพไม่สมดุลหรือว่าทำให้สุขภาพเสียไปเลยดังนั้นต้องโฟกัสการดื่มน้ำด้วยนะครับสำหรับข้อที่4ได้แก่อย่าเน้นทานโปรตีนมากเกินไปควรทานที่จะทานแต่พอดีเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการรับสารอาหารอย่างอื่นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการรับสารอาหารอื่นด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าไฟเบอร์ดังนั้นควรทานอาหารให้หลากหลายอย่าทานแต่อกไก่อย่าทานแต่ไข่ต้มอย่าทานแต่นมควรที่จะทานบล็อกโคลี่ผลไม้แอปเปิ้ลอาหารอะไรอื่นๆนะผลไม้หรือว่าผัก
ผลไม้อื่นๆเสริมเข้าไปด้วยดังนั้นคนที่ออกกําลังกายอย่าโหมกินแต่อกไก่เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยไม่อึไม่ค่อยจะออกอ่ะเพราะถ้าสมมติเรากินพวกโปรตีนเยอะเกินไปนะก็จะทําให้กลิ่นตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็ทําให้สิวขึ้นได้ด้วยเพราะว่าเราอ่ะไม่กินไฟเบอร์นั่นเองก็เป็นข้อสําคัญมากๆเลยที่นุชาฝากไว้สําหรับคนที่ออกกําลังกายหรือว่ากําลังเพิ่มน้ําหนักหรือว่ากําลังเข้ายิมเข้าเวทอย่าโหมการกินอกไก่เยอะเกินไปให้กินแต่พอดีแล้วก็ตามที่เราจะได้รับนั่นเองครับข้อที่5สําคัญมากๆเลยหลังนุชาย้ํานักย้ําหนาว่าสําหรับคนที่ออกกําลังกายหรือว่าไม่ออกกําลังกายก็ตามแต่ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็นอนก่อน 20:00 นพักผ่อนให้เพียงพอหมายถึงยังไงก็คือนอนไม่ต่ํากว่า6-9ชั่วโมงสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเทรนเนอร์ของนุชาโดยส่วนตัวเนี่ยเขาบอกให้พักผ่อนอย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวันอาจจะเป็นงีบหลับตอนกลางวันบ้างหรือว่าอาจจะต้องนอนเช้าประมาณ4:00 นก็ควรที่จะนอนสำหรับคนที่เป็นสิวกดเหล็กที่นุชาให้ไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะขาดหรือว่าต้องทำก็คือห้ามนอนเกิน5:00 นเพราะว่าหลังจากที่เรานอนเกินหรือว่าหลังจาก5:00 นไปแล้วเนี่ยทำให้ฮอร์โมนของร่างกายของเราเนี่ยเกิดความเสียสมดุลทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสิวหายช้าแล้วก็ผิวของเราเนี่ยเกิดความมันขึ้นได้แล้วก็ทำให้สิวของเราเนี่ยเกิดอาการเรื้อรังแล้วก็สิวรักษาอย่างไรก็ไม่หรือว่าใช้ยารักษาอะไรก็ไม่หายดังนั้นควรที่จะนอนก่อน5:00 นเพราะว่าการนอนเนี่ยสำคัญมากๆก็เป็น5ข้อที่นุชาสรุปไว้สำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือไม่ออกก็ตามแต่ควรที่จะนำไปใช้ในการรักษาสิวหรือว่าระหว่างที่เรากำลังหลีกเลี่ยงการเป็นสิวในขณะที่เรากำลังออกกำลังกายนั่นเองวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนฝากความรักความคิดถึงให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ